วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไก่ต้มน้ำปลาค่ะพร้อมน้ำจิ้มนะคะสุดแซ่บเลยแล้วก็กินเคียงกับผักก็คือผักชีค่ะวันนี้นะคะได้ความแซ่บได้ความอร่อยมากๆไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะทำน้ำจิ้มก่อนค่ะมีรากผักชีมีกระเทียมมีมะนาวค่ะแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมคลุกกันและเราจะตำรากผักชีพริกขี้หนูกระเทียมให้ละเอียดค่ะตอนนี้ก็เริ่มละเอียดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่เป็นเกลือสมุนกันค่ะเป็นเกลือเม็ดใหญ่นะคะวันนี้ในการทำน้ำจิ้มเราจะไม่ใช้น้ำปลาค่ะใช้ความเค็มของเกลือสมุนค่ะต่อไปเราใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนชากับอีกครึ่งนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวเลยค่ะเราจะเติมน้ำเปล่านะคะหรือว่าน้ำต้มสุกลงไปค่ะน้ำสะอาดนะคะเราก็จะทำการนะคะตำและคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆจะต้องชิมนะคะเอารสชาติความแซ่บเลยค่ะแซ่บมากแซ่บน้อยก็ปรุงไปและชิมไปนะคะเห็นไหมคะเราก็ชิมเมื่อได้แล้วเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นไก่บ้านนะคะ1ซี่ก็คือ1ตัวเราใช้ครึ่งตัวค่ะส่วนของเล็บไก่นะคะเรายังไม่ได้ตัดออกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดเล็บไก่ออกด้วยค่ะต่อไปค่ะก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็มีหอมแดงมีกระเทียมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะตั้งหม้อใส่น้ำลงไปค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็เติมเป็นซีอิ๊วดำลงไปค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มทำการใส่น้ำปลาน้ำปลาจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ไปสัก2กับบวยค่ะหรือว่าจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เราขอใส่แค่2กับบวยเท่านั้นค่ะก็คลุกเคล้านะคะให้เข้ากันแล้วเราก็จะตั้งนะคะต้มทิ้งไว้จนกว่าน้ำจะเริ่มร้อนค่ะก็ตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนและใกล้จะเดือดแล้วค่ะให้เราใส่ไก่ลงไปค่ะในขั้นตอนของการต้มการเคี่ยวนะคะเพื่อนๆจะต้องดูว่าไก่เนี่ยเราใช้เป็นไก่อะไรไก่ธรรมดาหรือว่าไก่บ้านถ้าไก่บ้านนะคะต้องเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะต้มทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งค่ะที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะคะก็คือ1ชั่วโมงครึ่งหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ไก่ของเราเนี่ยได้แล้วค่ะสีสันนะคะก็สวยเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเพื่อนๆก็นี่ค่ะก็เตรียมน้ำจิ้มรสแซ่บที่เราทำไว้นะคะตอนแรกเลยแล้วก็จะกินนะคะเคียงกับผักชีค่ะนี่ไก่ต้มน้ำปลาของเราก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะหรือว่าจะกินแบบฉีกเอาเลยก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ